ยอะเอาละครับพักคราวนี้มาที่เรื่องเครียดนะมาที่เรื่องสาระข่าวสารวันนี้ค่ะเป็นเรื่องเศร้าหมองไหมก็ไม่ทราบสิครับเอาคนนี้ครับกลับไปที่คดีโรฮิงญาแล้วกันใช่ค่ะคดีคาบรถโรฮิงญานะฮะจุดเริ่มต้นของการขุดคุยเรื่องนี้อีกครั้งก็คือไปเจอแคมป์ไข่กักกันและพร้อมกับสุสานของโรฮิงญาใช่ค่ะบนยอดเขาแก้วใช่ค่ะที่ตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดานะคะจังหวัดสงขลานั่นแหละนี่เป็นจุดเริ่มต้นขยายผลหลังจากนั้นก็เกิดการรื้อฟื้นเรื่องนี้กันขึ้นมาใหม่ก็อย่างที่เราบอกตั้งแต่เมื่อวานนะถ้าหัวนิ่งหัวชัดนะหัวจริงจังนะข้างล่างเนี่ยมันก็ไปทางเดียวกันหมดใช่แล้วเมื่อคสช.ชัดเมื่อรัฐบาลชัดข้างล่างก็ชัดเกิดการทลายเครือข่ายติดตามแกะรอยขยายผลทลายเครือข่ายค้ามนุษย์โรฮิงญาใช่ค่ะเมื่อวานช้าเมื่อวานใช่ไหมครับเรากับเรียนคุณผู้ชมไปตำรวจเขาเด้ง1ผู้การค่ะ2รองผู้กำกับเป็น3แล้วนะเป็น3ค่ะและเด้งตั้งแต่ระดับพันตำรวจโทลงมาถึงระดับนายดาบจ่า10อะไรประมาณนั้นนะฮะอีกประมาณ12รวมเป็น15อันนี้รัดแรกที่ออกมาก่อนในการสั่งเด้งมาวันนี้ครับมีข่าวว่าตำรวจเด้งอีกทั้งหมด38เพิ่มนะคะอีก38นะคะเมื่อวานนี้ก็โอ้โหหลากหลายพื้นที่ทีเดียวนะเรียงกันอย่างนี้ครับเป็นตำรวจสตม.ตรวจคนเข้าเมือง13นายตั้งแต่พันตำรวจเอกลงมาเลยใช่ครับหลายพื้นที่นะหลายจังหวัดด้วยหลายจังหวัดด้วยเป็นตำรวจสตม.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะฮะ13นายด้วยกันตั้งแต่พันตำรวจเอกลงมาถึงร้อยตำรวจตรีระดับร้อยตำรวจตรีค่ะไล่ลงมากันเลยนะคะโดนกัน13นาย13นายอันนี้เฉพาะสตม.นะคะสตม.นะสตม.นะส่วนอื่นอีกคราวนี้ไปที่บก.ปคม.เข้าใจว่าเป็นกรมบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นั่นแหละบก.ปคม.โดนเด้ง7นายด้วยกัน7นายค่ะตั้งแต่ระดับพันตำรวจเอกลงถึงพันตำรวจตรีถึงพันตำรวจตรีใช่ค่ะ7นายนะคะ7นายเห็นนะฮะโอ้อ่านชื่อแหมอ่านไม่ไหว มันเยอะค่ะตำรวจน้ำบก.นร.บก.นร.ก็คือตำรวจน้ำนั่นแหละโดนเด้ง6นาย6นายไล่ตั้งแต่พันตำรวจเอกลงมาจนกระทั่งถึงพันตำรวจโทค่ะพันตำรวจโทใช่ค่ะทั้งหมด6นายไปที่ตำรวจภูธรภาค8ทั้งหมด7นายด้วยกันใช่ค่ะตั้งแต่พันตำรวจเอกนะคะไล่ลงมาเลยนะคะดับตำรวจจนมาถึงจ่า10ตำรวจนะคะจ่า10ตำรวจตรีนะฮะค่ะจ่า10ตำรวจตำรวจภูธรภาค9เจอไป5นายด้วยกันค่ะพันตำรวจเอกลงมาถึง100ตำรวจเอกเลยทีเดียวทั้งหมด8 38นายแต่ว่าที่น่าตกใจและที่น่าสนใจนะฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกมั่นคงค่ะเสียงดังฟังชัดเมื่อวานให้สัมภาษณ์ว่าพบตร.พลเอกอุดมเดชศรีธบุตรได้สั่งเด้งพันเอกระดับผู้การกรม1นาย1นายใช่มีการสั่งย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะพันเอกระดับผู้การกรม1นายใช่ค่ะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะคะขณะเดียวกันในที่สภ.ประดังเบซาสะเดาสงขลาเขาว่ากันว่ามันมีคดีความมีชาวบ้านไปร้องตำรวจไปแจ้งความตำรวจว่ามีนายทหารไปจับตัวในหน้าข้ามมนุษย์โรฮิงญาได้แหละใช่ค่ะนะฮะใช่ค่ะนะฮะมีทหารที่ไปเกี่ยวข้องด้วยจับตัวไปเรียกค่าไถ่ไม่ใช่จับตัวเพื่อส่งดำเนินคดีนะจับตัวเรียกค่าไถ่เรียกเงินนั่นแหละคือตีเนียนเลยตีเนียนจะไถเงินประมาณนี้เอาละครับไปกันที่พันเอกวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายครับคุณอมรรัตน์ครับครับครับคุณวินไทยครับขอสอบทาน2ข่าวด้วยกันข่าวที่1พันเอกระดับผู้การกรมที่ท่านปปทบมีคำสั่งด่วนจากส่วนกลางลงไปให้สั่งย้ายออกจากพื้นที่โดยด่วนนะครับสงสัยไปพัวพันกับโรฮิงญานี่เป็นผู้การกรมไหนครับขออนุญาตคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการจริงๆเดินในสายในช่วงของการปรับย้ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารายละเอียดสำหรับจำนวนกลุ่มนั้นจริงๆก็เยอะผมต้องขออนุญาตจริงๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของหลักๆแล้วเนี่ยคือพื้นที่ระนองนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องการความเข้มข้นในการทำหน้าที่เกี่ยวกับงานของกรมนครับผมก็อาจจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปผัวพันนะครับเพียงแต่ว่า
การปรับนั้นเพื่อเติมประสิทธิภาพของการทำงานมากกว่าให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแต่ว่าไม่ได้เข้าไปพัวพันหรือว่าไปมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิดใดๆโอเคครับครับก็เป็นที่รู้กันนะฮะในช่วงเมษายนที่ผ่านมานั้นนะครับก็เป็นรอบของการโยกย้ายระดับผู้การกรมพันโทพันเอกกันนะครับก็ย้ายกันทั้งประเทศนะฮะสลับพื้นที่กันเยอะพอสมควรทั้งขึ้นทั้งในระนาบเดิมอะไรก็แล้วแต่ที่พลเอกประวิตรวงพลเอกประวิตรวงสุวรรณให้สัมภาษณ์เมื่อวานคล้ายกับว่ามี 1,000 เอกผู้การกรมถูกย้ายเพราะเหตุสงสัยว่าพัวพันโลหิงยา นะครับโดยเฉพาะโดยตรงเลยเป็นกรณีนี้ตรงนี้ไม่มีเหรอฮะหนึ่งนายไม่มีครับไม่มีพันเอกไม่มีครับไม่มีครับไม่มีการพันเอกเลยพันเอกไปเข้าไปผัวพันไม่มีแสดงว่าเพียงแต่ว่าอาจจะข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนผมเองไม่ได้ฟังนะครับแต่ว่าการปรับกำลังคนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของเพื่อในเรื่องของเติมประสิทธิภาพของการทำงานมากกว่านะครับเพราะว่าพอหลังจากที่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็หาคนที่อาจจะมีความเหมาะสมกับงานทางด้านนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาบางท่านเนี่ยอาจจะเหมาะกับภารกิจในการภารกิจที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นน่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องของการกระทำความผิดแน่นอนครับเพียงแต่ว่าที่สื่อลงในเรื่องของการกระทำความผิดนั้นเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยที่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยในเชิงทางคดีนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่เคสเดียวครับเคสที่พนักงานไปซาตลาดชายที่ประจำเวลาเท่านั้นนะครับเป็นเคสที่มีการแจ้งความนะครับแล้วก็อาจจะยังให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันเฉพาะเคสนั้นแล้วก็ไม่ใช่ในทหารยศพันตรีหรือพันเอกเป็นระดับร้อยโทหัวหน้าชุดเท่านั้นเองร้อยโทหัวหน้าชุดของมทบ43 42ใช่42มณฑลทหารบกมณฑลทหารบกที่42ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงประจำเวลาใช่ครับก็ทำงานอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับผมร้อยโทเป็นหัวหน้าชุดเล็กๆชุดหนึ่งของมทบ42นะครับครับผมครับมทบ42ผมก็จะว่าก็คือสารวัตรทหารนั่นแหละถูกไหมฮะคือมทบ42เนี่ยจะมีหน่วยที่เป็นหน่วยกำลังก็จะเป็นมีกองร้อยสารวัตรทหารอยู่กองร้อยสารวัตรทหารอยู่นะฮะทุกมณฑลทหารบกเนี่ยจะมีกองร้อยสารวัตรทหารอยู่อ๋อครับไปร้อยโทคนดังว่านี้นะครับอยู่ในกองร้อยสารวัตรทหารหรือเปล่าอยู่ฮะอยู่ครับอ๋อครับร้อยโทที่มีข้อมูลว่าที่มีข้อมูลในทางคดีเนี่ยจะอยู่ในกองร้อยสารวัตรทหารนี่หมดคือเขาอยู่ชุดเดียวกันอ๋อครับร้อยโทสาธิตที่อยู่ในกองร้อยสารวัตรทหารของมทบ42นะฮะเรื่องมันเป็นอย่างไรครับโดยข้อที่จริงฮะเรื่องมันเป็นยังไงฮะคือที่จริงแล้วน่าจะเป็นการทำงานนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเมื่ออาจจะเป็นการพบการต้องสงสัยแล้วก็มีการขยายผลในเชิงการข่าวก็มีนำตัวมาสักถามได้ต่างๆนะครับแต่ว่าทางเมื่อการปล่อยตัวไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวไปนั้นเนี่ยก็ไปแจ้งความในมุมว่าเหมือนกับเป็นการจับขังเพื่อที่จะมีเรียกรับผลประโยชน์กันทำนองแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อมูลขนาดนี้ยังไม่ตรงกันแต่ว่าทางกองทัพบกเองเดี๋ยวตั้งกรรมการสอบสวนหน่วยจะตั้งกรรมการสอบสวนแล้วครับผมครับทีนี้ผมสงสัยนิดนึงนะครับคุณวินไทยฮะร้อยโทสาธิตเนี่ยนะฮะกองร้อยสวัสดิ์ทหารมทบ42เนี่ยกับลูกน้องไปเจอโรฮิงญาและไปเจอคนคุมโรฮิงญาซึ่งเป็นคนไทย2คนด้วยกันจึงนำตัวโรฮิงญาและคนคุมที่เป็นคนไทย2คนนั้นมาสอบครับมาสอบเป็นเวลา12ชั่วโมงจึงปล่อยตัวกลับไปคำถามก็คือปล่อยตัวได้อย่างไรทำไมไม่ส่งต่อตำรวจทั้งโรฮิงญาทั้งคนไทยที่เป็นคนคุมทั้ง2คนทำไมปล่อยตัวได้อย่างไรครับจริงๆมันเป็นความละเอียดอ่อนของการทำหน้าที่นะครับบางครั้งถ้าเจ้าพนักงานเขาคิดว่าตรงนี้มันไม่ได้นำไปสู่จุดสุดท้ายเนี่ยต้นต่อเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะผมไม่แน่ใจนะครับมันเป็นรายละเอียดของการทำงานของแต่ละคนแต่ละชุดนะครับอาจจะเป็นมันเหมือนลักษณะเหมือนบางทีการพยานบ้างก็ดีหรือขอข้อมูลบ้างก็ดีอะไรทำนองแบบนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหน่วยเองคงจะต้องไปสอบสวนก่อนโอเคครับยืนยันในชั้นนี้ยืนยันในชั้นนี้ว่าที่เอาตัวไปเก็บไว้12ชั่วโมงแล้วปล่อยนั้นไม่ใช่เป็นการเรียกค่าไถ่ผมเองเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยหน่วยเป็นคนให้ข้อมูลแบบนี้นะครับแต่ว่าข้อมูลในข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยทางหน่วยก็จะมีกรรมวิธีอาจจะถามคล้ายๆกับคุณบันไดเนี่ยแหละนะครับว่า
มาปล่อยตัวเนี่ยลงบันทึกยังไงเอาบันทึกมาตรวจทำไมไม่ส่งต่อตำรวจเออท่านั้นแหละครับการที่จะไม่ดำเนินคดีนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรมันมีความเป็นไปได้ไหมสมมติว่าถ้ามีลักษณะการทำงานว่าต้องการที่จะขยายผลในเรื่องของข้อมูลแล้วต่อจากนั้นล่ะจะขยายผลยังไงคือมันต้องดูต่อเป็นขั้นๆไปตรงนี้ผมว่าเราอาจจะเป็นข้อมูลเพียงแค่ในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปปฏิเสธซะเลยทีเดียวก็เข้าใจว่าที่เรื่องมันบานปลายเพราะว่าคนคุมที่เป็นคนไทย2คนนั้นย้อนกลับมาแจ้งความตำรวจปาดังเบซาว่าถูกจับตัวเรียกค่าไถ่ประมาณนั้นเรื่องมันจึงบานปลายเลยครับผมนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วขณะนี้ทางหน่วยได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับคืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเป็นข้อสงสัยเนี่ยก็ต้องกลับมาย้อนมาดูกันนะครับทางทหารเนี่ยต้องการทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่โปร่งใสอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามันมีความไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันไม่อาจจะไม่ต้องรอเพราะว่านโยบายของท่านผู้การทหารบกเนี่ยไม่ไปรอกฎหมายทางบ้านเมืองหรอกนะครับวินัยเนี่ยมันไม่ต้องใช้พยานวัตถุพยานอะไรมากมายมันอยู่ที่ข้อพิจารณาคณะกรรมการก็ถ้ามีมูลนะครับคงดำเนินการครับครับทีนี้ที่ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องของร้อยโทสาธิตเดชทิพย์ปรังเบซานั้นเป็นการตั้งในระดับมทบ42หรือกองทัพภาคที่4หรือส่วนกลางฮะผมตรงนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดของทางกองทัพผมแต่ถ้าในแนวทางปฏิบัติจริงๆในระดับบนทนฐานบกก็ได้อ๋อก็ได้นะฮะเพราะว่าเรื่องการสืบการตั้งสอบสวนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าในการที่จะเอาในทหารระดับผู้ใหญ่เนี่ยมาหาข้อเท็จจริงเท่านั้นเองมันไล่ได้ไม่ต่างกันหรอกระดับไหนถ้าเกิดมันความจริงก็คือความจริงถ้ามีความเครือบแคลงมันก็ออกมาทันในนอนในแนวว่าเครือบแคลงนะโอเคแต่ชัดเจนว่าพันเอกผู้การกรมถูกย้ายเพราะเหตุผู้พันโรฮิงญายืนยันว่าไม่มีนะฮะครับไม่ได้ผัวพันแน่นอนนะครับเป็นการปรับย้ายตามฤดูในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาตามความเหมาะสมเป็นการปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่การทหารขนาดนี้เนี่ยต้องทำหน้าที่ในการที่จะดูแลความมั่นคงมากกว่างานป้องกันประเทศนะครับแต่ว่างานป้องกันประเทศยังคงดำเนินอยู่นะแต่ว่าเพียงแต่ว่างานรักษาความมั่นคงเรื่องยาเสพติดแรงงานต่างด้าวการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติต่างเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักที่กองกำลังป้องกันชายแดนต้องให้ความสำคัญนะครับคือขณะนี้เขาก็รอกันอยู่นะฮะฝ่ายตำรวจเขาก็เช็คบินเขาก็คลีนนิ่งภายในหน่วยของเขานะฮะย้ายกันหลายรอบมากตั้งแต่ระดับนายพลลงมาจนกระทั่งถึงนายดาบเลยนะฮะฝ่ายปกครองก็ถูกจับกุมถูกออกหมายจับไปก็ตั้งหลายคนเลยนะฮะหรือฝ่ายทหารเขาตั้งคำถามถามจริงๆเถอะถ้าทหารในท้องที่ในพื้นที่ไม่เล่นด้วยไอ้ขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยมันจะทำได้อย่างไรมันจะผ่านทหารไปได้อย่างไรคือที่จริงอ่ะทหารเนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้าพนักงานร่วมก็จริงแต่ว่าบทบาทของการทำงานเนี่ยอาจจะยังไม่มีความทั่วถึงมากกว่านะครับเราเองอาจจะเป็นเจ้าพนักงานที่เสริมกำลังหรือดูเฉพาะจุดเฉพาะพื้นที่แต่ว่าเราเองยังไม่ได้มีอาจจะต้องเพิ่มเติมในระบบงานเรื่องการระบบการสืบค้นน่ะนะครับว่าตรงไหนจะเสื่อมในเชิงคดีที่คล้ายๆกับตำรวจทำเนี่ยบางทีอาจจะต้องขยับไปช่วยกันแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็แล้วแต่หน่วยแต่ละหน่วยที่จะมีวิธีบริหารจัดการนะครับแต่จริงๆเนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยทำแต่ว่าผมยังยืนยันว่าทุกภาคส่วนเนี่ยน่าจะทำกันได้ไม่ก็เต็มที่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าความพยายามเนื่องจากธุรกิจเนื่องจากผลประโยชน์นั้นเนี่ยมันจูงใจสูงมันมีคนที่พยายามจะทำผิดกฎหมายเนี่ยมันมีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงนะครับคือกำลังเจ้าหน้าที่จะทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองก็ดีคือสมมติว่าเส้นทางเคลื่อนย้ายมันมีทั้งทางธรรมชาติทางลกทางลุกลังทางถนนหลวงทางมันมีเยอะมากซึ่งมันเหมือนแนวจับหนูอยู่เหมือนกันครับซึ่งกระบวนการในการดำเนินการต่อเรื่องนี้มันเลยใช้มาตรการในเชิงยุทธการกันอย่างเดียวในคงไม่ได้แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องการข่าวก็ดีหรือความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสของพี่น้องประชาชนก็ดีหรือมวลชนก็ดีตรงนี้มันต้องน่าจะนำมาเป็นระบบการทำงานคู่ขนานด้วยครับค่ะเห็นมีข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีการออกหมายจับทหารยศพันตรีนี่เรามีการเช็คอย่างคะว่าจริงๆแล้วมันมีหรือไม่มีกันแน่หรือเป็นข่าวปล่อยมาจากไหนยังไงยังไม่มีไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าอาจจะเดาว่าคดีความที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของประดังเบซานั้นเนี่ยเป็นคือถ้าพูดถึงในเชิงคดีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยมันจะมีคดีเดียวเท่านั้นก็คือที่ประดังเบซาเท่านั้นอันนี้ยังไม่มีร้อยโทสาธิต
ครับผมครับมีเคสนั้นเคสเดียวนะครับซึ่งก็ดำเนินการแล้วโอเคแต่ในระดับอื่นไม่มีแน่นอนโอเคครับโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะท่านโฆษกกองทัพบกนะคะพันเอกวินไทยสุวารีค่ะเอากันอย่างนี้ครับข่าวเนี่ยมันออกมาเป็น2จังหวะจังหวะแรกเมื่อวันเสาร์แหล่งข่าวกล่าวว่าที่สภ.ประดังเบซามีการขอออกหมายจับพันตรี1นายเพราะว่าไปตบทรัพย์ในหน้าค้ามนุษย์โรฮิงญาไอ้เจ้าในหน้าเนี่ยมันสู้มือมันเหี่ยวมาได้มันก็ไปแจ้งความตำรวจจับทหารเลยยศพันตรีไม่ก็ไม่มีการยืนยันข่าวยังไม่มีการยืนยันนั่นก็คือเมื่อวันซึ่งข่าวช็อตที่สองเกิดขึ้นเมื่อวานพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกความมั่นคงรัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหมใช่แล้วค่ะให้สัมภาษณ์เองบอกมีการสั่งย้ายนะคะผู้การกรมในพื้นที่ไปแล้ว1นายยศพันเอกส่วนเรื่องของพันตรีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลนะคะท่านประวิตรบอกว่ายังไม่ได้มีข้อมูลแต่พันเอกมีการสั่งย้ายไปเรียบร้อยแล้วเช้าวันนี้นะครับมีการยืนยันจากทางโฆษกกองทัพบกใช่ไหมใช่ค่ะพันเอกวินไทยสุวารีนี่แหละโฆษกกองทัพบกก็ยืนยันว่าไม่มีปฏิเสธเรื่องการย้ายพันเอกเป็นการย้ายตามปกติเมื่อช่วงเมษาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อันนี้พันเอกวินไทยบอกประดังเบซามันมีคดีดังว่าจริงมีคนไปแจ้งความตำรวจว่าถูกทหารตบทรัพย์นะครับใช่ค่ะเรื่องของเรื่องแต่ว่าเป็นแค่ร้อยโทใช่ร้อยโทสาธิตสุวรรณราชนะคะตามข่าวสาธิตสุวรรณราชกองร้อยสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่42นะครับเรื่องของเรื่องก็คือร้อยโทสาธิตเนี่ยกับลูกน้องเนี่ยไปจับตัวไปคุมตัวโรฮิงญามาได้จำนวนหนึ่งพร้อมกับคนไทยที่เป็นคนคุมอยู่2คนกักตัวสอบ12ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยตัวไปต่อมาคนไทย2คนนั้นนะครับก็ไปแจ้งความตำรวจประดังเบซาบอกว่าถูกร้อยโทสาธิตเนี่ยจับไปเรียกค่าไทยใช่ค่ะจะตบประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะฮะเรื่องของเรื่องซึ่งเมื่อสักครู่พันเอกวินไทยก็บอกว่าก็หน่วยที่รับผิดชอบหน่วยเหนือก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไปข้อเท็จจริงกันอยู่ก็ต้องรอผลประมาณนั้นก็ต้องรอผลเนี่ยนะครับใช่ซึ่งมันก็มีข้อสงสัยเยอะเช่นเจอโรฮิงญาเจอคนคุมที่เป็นคนไทยทำไมไม่ส่งต่อตำรวจปล่อยตัวทำไมใช่ทำไมไม่เดินสิบสองชั่วโมงที่กักเอาไว้เนี่ยคุยอะไรกันและได้ข้อมูลอะไรยังไงหรือจะมีผลอะไรกับคดีมันก็ต้องมีข้อมูลมาประกอบที่จริงนะคนที่ติดตามรายการเจาะลึกทั่วไทยบางครั้งเก่งกว่าเราสองคนนะเขาตั้งคำถามกอรมนภาค4ส่วนหน้าก็อะไรนะเรียกว่ากอรมนภาค4ส่วนแยก1 2 3 4 9 10ประมาณนั้นนะค่ะไม่มีข้อมูลเรื่องแคมป์สุสานโรฮิงญาเชียวหรือช่วยตำรวจหน่อยสิช่วยไปชี้พิกัดมันจะได้เร็วขึ้นไม่รู้ผมไม่รู้จบพักสักครู่ดีกว่านะคะในช่วงนี้